มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟไหม้รถทัวร์46ผู้โดยสารหนีเอาชีวิตรอดเช้าวันนี้นะคะ22กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีดาได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้รถทัวร์โดยสารบนถนนมิตรภาพบริเวณจุดยูเทิร์นโรงเหล็กตำบลศรีดาอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาช่วงหลักกิโลเมตรที่239ฝั่งขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาจุดประสานกู้ชีพกู้ภัยร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือค่ะโดยที่เกิดเหตุนะคะพบรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพกระนวนบ้านแพงจอดอยู่ริมถนนมิตรภาพแต่ที่บริเวณท้ายรถมีเพลิงลุกไหม้ห้องเครื่องด้านหลังอย่างรุนแรงนะคะซึ่งมีผู้โดยสารนั่งมากับรถทั้งหมด46คนพร้อมด้วยคนขับแล้วก็พนักงานต้อนรับต่างพากันหนีเอาชีวิตรอดกระโดดหนีออกจากรถนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะรีบช่วยกันฉีดน้ำเพื่อที่จะดับเพลิงไม่ให้ลุกลามไหม้ตัวรถต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะจากการสอบถามคนขับรถทัวร์ทราบนะคะว่าขับรถออกมาจากบขส.ขอนแก่นเวลา 22:45 นมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแต่ว่าจู่ๆสังเกตเห็นเพลิงลุกไหม้บริเวณด้านท้ายรถนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุจึงรีบจอดข้างทางแล้วก็แจ้งผู้โดยสารให้รีบลงจากตัวรถก่อนจะโทรแจ้งขอความช่วยเหลือดังกล่าวโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ตัวรถนะคะเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่ชัดเจนต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ